พี่ชื่อพระสลาวุฒิพระสโลเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่ศูนย์อบรมเยาวชนวังเจ้าจังหวัดตากตั้งแต่บวชก็ได้เริ่มได้ศึกษาเรียน DOU ได้เห็นถึงการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เข้าใจง่ายแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจในทุกๆวิชาแล้วก็เป็นเหมือนวินัยให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นวินัยให้เราได้ศึกษาธรรมไปด้วยขณะที่เรียนซึ่งขณะที่เรียนก็ได้ศึกษาธรรมะที่ละเอียดลุ่มลึกเข้าไปเรื่อยๆเหมือน DOU ได้นำความรู้ในพระไตรปิฎกมาย่อยให้กับนักศึกษาได้เรียนแม้เป็นพระที่ท่านเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยนี้ใหม่ๆเนี่ยพอศึกษาเข้าไปแล้วก็จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งและก็เรียนได้ง่ายที่สำคัญช่วงนี้
พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปมีโอกาสได้ศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้พระภิกษุได้ศึกษาธรรมะได้ให้ปัญญาบารมีและเมื่อพระภิกษุสงฆ์ได้ศึกษาธรรมะผ่านทางการเรียน DOU แล้วก็จะสามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติตามนำไปสั่งสอนญาติโยมนำไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วทั้งโลกต่อไปขอเชิญชวนทั้งพระภิกษุสงฆ์และก็ญาติโยมได้เข้ามามีโอกาสในการเรียนศึกษาธรรมะแล้วก็ฝึกปฏิบัติธรรมไปอย่างง่ายๆผ่านการเรียนการสอนนะของ DOU ขอเจริญพรขอเจริญพรมายังคณะศรัทธาอาจารย์ทุกท่านนะวันนี้อาตมาภาพพระนาคนนท์ขันติพระโลก็มีความยินดีแล้วก็ที่ได้รับความเมตตาจากญาติโยมและคณะครูบาอาจารย์ในการเรียนการสอนครั้งนี้ที่ได้หาหนังสือหาที่เรียนในครั้งนี้ในการเรียนการสอนไม่ว่าทางปริยัติหรือทางโลกมันก็มีความรู้เหมือนกันอย่างทางเรียนปริยัติมันก็จะได้มีเนื้อหาสาระที่มากขึ้นเพื่อเอามาประกอบการเรียนการสอนเพื่อเอาประกอบสอนให้กับศรัทธาญาติโยมนะก็ขออนุโมทนาคุณโยมพร้อมครับคณะอาจารย์ที่มอบทุนการศึกษาในการเรียนปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพระธรรมกายในครั้งนี้อาตมาก็จะตั้งใจที่จะศึกษาให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของอาตมาจะทำได้นะตรงนี้ก็ขออนุโมทนาอาตมาชื่อพระมนตรีชายาโกสโลก็ที่แนะนำเพื่อนๆในวัดนั้นเพราะว่าอยากจะให้เขามีวัยวุฒิในจบปริญญาตรีเพราะสำนักเราเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานอยู่แล้วแล้วทีนี้อย่างน้อยในยุคปัจจุบันนี้เรื่องความรู้เรื่องปริญญานี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวการันตีของพระรูปนั้นรูปนี้มันก็เลยทำให้เรานั้นมีแรงที่อยากจะสนับสนุนให้ท่านต่างๆนั้นได้สมัครแล้วได้เรียนมหาลัยธรรมกายของแคลิฟอร์เนียถึงเราก็อยากจะถ่ายทอดให้เขาได้รู้ได้จิตวิญญาณของความเป็นพุทธจริงๆว่าสุดยอดสัพพวิชานั้นก็คือการมีสติอะไรทั้งหลายแหล่จะสำเร็จลุล่วงได้ต้องเริ่มจากภายในก่อนทีนี้พอมาเจอมหาวิทยาลัยธรรมกายของแคลิฟอร์เนียเข้ามาแนะนำแล้วเห็นบุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจอาตมาก็พิจารณาอย่างมีสติแล้วก็เห็นว่าสมควรเป็นการดีก็อยากจะเชิญชวนศรัทธาญาติโยมผู้ศรัทธาทั้งหลายได้เข้ามาสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียเพราะว่าเรามีความรู้ในทางธรรมแล้วแต่ถ้าเกิดเราได้ปริญญาตรงนี้มามันก็เป็นการการันตีตัวบุคคลในภายนอกของเราด้วยเรามีธรรมะอยู่ในจิตแล้วมาเรียนเรื่องแบบนี้มันก็ยิ่งสนุกกันเพลิดเพลินไปใหญ่อาตมาภาพพระครูวินัยธรปฐมพงศ์ประภาโสเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกาหลงตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ได้สมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัย MOU นี้ณเป็นเทอมแรกวันแรกหนทางการศึกษาเราก็จะคิดว่ายังมีสติปัญญาที่จะต้องเรียนได้อยู่ก็เลยสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยน่าจะประสบผลสำเร็จได้อยู่เพราะว่าดูในหนังสือตำราที่คณะทางมหาวิทยาลัยมาให้นั้นก็พอคิดว่าพอจะศึกษาได้ก็เพื่อจะได้ใช้สติปัญญาในการศึกษาเนี่ยเพื่อพัฒนาทางวัดแล้วก็เรียนรู้ประวัติทางพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้นเพราะที่ผ่านมาอาตมาก็ไม่ได้ศึกษาเพราะว่ามัวแต่พัฒนาทางวัตถุแต่ตอนนี้ทางวัตถุเราก็พร้อมแล้วทุกอย่างแล้วพร้อมแล้วก็ควรจะศึกษาทางพระวินัยทางพุทธศาสนาเราให้จริงจังก็คงอยากใช้เวลาที่มีอยู่เพราะอยู่บนดอยแห่งนี้วัดแห่งนี้ก็สัปยะอยู่มีเวลาในการศึกษาถึงแม้จะเป็นระยะสั้นๆของแต่ละ
เทอมก็คงจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับ